คำพูดยกย่องบริษัทเชียร์บริษัทมันเป็นเหตุจูงใจให้คนไปร่วมเสียร่วมได้ร่วมเสียเพราะเชื่อพระแต่งานเนี้ยจะมาเห็นใจท่านเพราะว่าท่านตั้งหัวข้อไปถูกหัวใจเศรษฐีเทศอย่างนี้ถูกแต่ต้องไม่มีคำว่าเชียร์บริษัทต้องเชียร์ทำถ้าทำไม่อยู่กับหลักธรรมเนี้ยจะทำให้รวยไม่ใช่ว่าไปอยู่กับบริษัทรวยต้องอยู่กับหลักธรรมนี้รวยอุอากะสะอุทาขยันหาอารักขารักษาทรัพย์ดีกะกัลยาณมิตรตาคบมิตรแต่ที่ชี้ขุมทรัพย์หาทรัพย์มาให้สมชีวิตาจ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวให้สมดุลกับรายได้ถ้าเทศหลักนี้เป๊ะเชียร์หลักนี้เชียร์ว่าทำเนี้ยจะทำให้รวยจะไปบอกบริษัทเนี้ยนี่ไอคอนนี้จะทำให้รวยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นอย่างโบราณว่าสี่เท้ารู้พลาดนักปราดรู้พลั้งน่าเห็นใจว่าถ้าท่านเกิดน้อยใจเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเสียหายเสียโอกาสได้ประดีไว้ใช้ทำงานพระศาสนาแต่ต้องเจตนานะพุทธเจ้าบอกเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเราไม่รู้ว่าเจตนาท่านจะพูดหยอกพูดเล่นพูดจริงพูดเชียร์หรือหลุดไม่หลุดยังไม่รู้ต้องยังมายังไม่ได้ฟังเนื้อหาที่ท่านเทศเพียงแต่เห็นทนายเดชาเอามากล่าวว่าหลุดคำนี้ออกมาไอ้คำว่ารวยค่ำวันค่ำคืนเนี่ยมันไม่มีในคำสอนหรอกอาจจะเป็นเรื่องพูดเสริมพูดเล่นพูดเติมแต่มันเติมไปลักษณะไปได้ประโยชน์ฝ่ายไปได้ประโยชน์ฝ่ายบริษัทไปเสียประโยชน์ฝ่ายที่เชื่อ